มากครับเจ็ดคนแรกครับยังครับท่านสุภาพผู้ครับครับพี่ในนาทีสายนี้ครับเชิญเจริญครับสองนัดแท็กจบไปเลยครับก็เข้าไปโดนเป็นที่หนึ่งของสายครับหาที่สองของสายครับว่าจะเป็นทีมใดในชุดเสื้อกางเกงถุงเท้าสีดำครับทับปุ่นเอฟซีวันนี้นำโดยทางด้านของพอ.ถาวรอาริการครับพนองครับด้านของการทีมทัพบุรีตีครับหมายที่11วันนี้ทางฝั่งของทีมตะขาวุโสครับอู้หมายแซ่บทีเดียวนะด้านของเพื่อนครูก็แพ้เก็บไปแล้วครับแพ้หนึ่งแชมป์นะครับในที่ทางฝั่งของสาชุกครับนัดแรกก็พลาดท่าไปวันนี้จะไปเจอกับกระสวนคุณครับอัมบารินวันนี้นำทางด้านของหมายเลข9มาด้วยครับนักเตะจากตะบนบางไทรสีครับฐานะเก็บสุดมาที่พอ.ทาวเวอร์นะครับวันที่ด้านของทีมของอัมบารินที่เบอร์แปดที่ตะบนบางไทรสีครับที่คนสุเทพที่คนนี้มาปีหน้าที่เลือดสีทองการตำรวจชัยยังคิดพนักเชื่อที่ตอนการด้วยครับอยู่ไหนครับเชื่อที่คุณกันด้วยโอ้โหนี่ครับพี่โรเบิร์ตนี่ก็ยอดติดต่อทุกปีปีนี้มี6ทีมครับแบ่ง2สายครับสายละ5ทีมแล้วก็การแบ่งส่วนอายุครับสัปดาห์ที่ตกลงกันเอาไว้ครับตามการเปรียบการนะฮะเพราะเราอยากให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบครับอยากให้สูสีทุกทีมเลยครับการดีให้ความร่วมไม้ร่วมมือด้วยนะมาเชิญพี่ยันด้วยครับพี่กดครับมาครับกดอาคารนี้ก็ได้ประชุมตกลงร่วมกันแล้วนะครับชนะและทุกการทีมให้ความร่วมมือกันด้วยเพราะว่าอยากได้ไม่มีข้อคอรหาในภายหลังจะได้ชมเกมกันแบบต่อเนื่องไปเลยครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเกมมาครับที่สอทชาติไปที่บางปากครับเจ้าของทีมฟุตซอลออริจินอลครับสุดทองสุดเด็ดเขาต่อแล้วทุกครั้งที่ผู้แดงครับสุดทะยานนี่ครับมาที่ผู้นำมาที่มาที่แยกนะจากสองคนทั้งคนกับสักเองต่อมาที่พระอ่อนทาวน์หาวัดไปไหมหาเป็นร้อยร้อยก็ได้ทั้งคนวันนี้เจอกับโชยจะเป็นครับไม่สนุกครับผู้แดงยังยิงนะครับครับและก็ขอจะเดินเข้ามาได้สามประตูนะจากสุวัฒน์จากและก็วีระทิพย์มาดูมาที่สถานะมาที่ฐานะฐานะแกเชิญครับเจ้าของร้านคลินิกซอกเกือบครับใครไปแถวเมืองพังรองเท้าท่านมีปัญหาครับแชมป์รุ่นไปที่ร้านฐานะครับซอกได้หมดครับด้านของฐานะโซ่รองเท้าครับฝีมือการยึดติดปราณีตในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับท่านที่ไปทำรองเท้าต้องจ่ายค่ามัดจำผลครับ50%นะครับว่ารองเท้าหลายคู่ครับต้องเก็บเร็วไม่ได้ไปเอามานะครับเราก็ประมูลไปหลายคู่เลยครับก็แวะไปแรกครับที่ฐานะโซ่ครับคนเดียวกันที่ร้านมาทุกครับที่ทางหลังของบอยดาวน์นะสุจิตครับมาวันนี้ต้องรัดกุมเป็นพิเศษครับวันนี้นะตั้งตัวพีทักบุตรกับทางบริไม่นัดแรกที่ลงตะไบหันก็ฝนตกทั้งสองทีมครับแม่นัดที่เจอกับชอยจะดูนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่สภาพเกือบจะเป็นร้อยครับสนามตัวนี้ไปดูกันตรงนี้ครับข้าพเจ้าจิตสองคู่กับข้าพเจ้าครับทางด้านของ12ปีก็ทำการพบกับทุกองค์สี่ครับและก็ปฏิญญาต่อมาจะพบกับทีมเอสเอช่วงบ่ายครับจะให้พี่น้องได้พบกับปฏิญญาคู่กับทูนิฟพบกับทีมเอสบีนะแล้วก็เป็นชายผู้สาวผู้เพื่อนมาพบทุกครั้งในทีมกับทุกคนครับในระดับจิ๋วสาขาชุมนะและก็สุดท้ายเด็กช่างพบกับจ้องจับจีวันนี้เราจะทราบกันได้เร็วว่าทางเอาโซและก็ทางฝั่งของทีมบาดเจ็บใครจะเข้า1-2ของสายครับ
ไปสู่รอบรองส่วนทางด้านของทีมสองแล้วก็บรรจุแข่งแบบพบกันหมดเอาคะแนนที่ดีกว่าไปชิงชนะเลิศต่อครับที่ทางฝั่งของอัมรินทร์แต่บางยังทุกทีกันอยู่ครับต่อเลยไปหนึ่งอัมรินทร์อ่านรับโซล่าไปต่อครับก่อนของทางด้านอัมรินทร์เปลี่ยนมาโดยทางด้านของผู้ช่วยนะครับมิเชลเจมส์คนเดียวมาหวังแล้วก็ทำให้ทางด้านของอัมรินทร์ต้องถ่ายคืนกลับไปนะหมายเลข26ทางด้านของนิวัฒน์บุญชูทีนี้วัดให้แบ่งท้ายครับทีมไปครับทางด้านของวุฒิเลิศสีทองเปิดที่เบาๆครับติดงานเอาไว้โอ้โหแม่ทางด้านของผู้ชายไก่ชกกันดีครับพี่เจก่อนเลยไปที่ไม่ไปครับทางฝั่งของเพลวัฒน์กลาสีนะของทางด้านทีมทับเปิดเอฟซีอันตรายเช่นไรครับตัวให้พี่ฐานะฐานะเปิดมาตัวไปนี่กันว่านักเรียนก็ปล่อยกระดกเอาครับอันนี้ความสนุกเพิ่มขึ้นมาตามลำดับทางด้านของคนนี้กติกาเราไม่ต้องย้ำเลยครับนักเรียนทราบดีตัวอาชีพไหนครับคนที่สักเอสักยิ่งมาดูเด็กที่ไปแล้วครับปุ๊บจุนิยาคือไปที่หอตะวันมาที่วิเชษไปที่สักเออาครับถึงก่อนครับจังหวะที่คุณนี่เลื่อนปีเข้ามาครับดูดีบอลไปนะเป็นการได้ครึ่งเวลาแรกครับในช่วงบรรยากาศแดดลุกลงตกครับนัดสุดท้ายนักคู่ครับเพื่อหาที่สองของสายเอครับในรุ่นนี้เพื่อจะไปลุ้นต่อรอบรองระหว่างนักสุดกับอัปเปอร์ริงครับใครจะได้ไปต่อครับถ้าออกเสมอครับจับสลากครับจับสลากไอ้รับบอลที่ทางฝั่งของนิวัฒน์บุญชูอัมรินทร์เปิดไปที่สุรชาติครับตรงนี้แล้วนะครับบอลเลยไปถึงประตูของทางด้านนักบุญครับถาวรแก้วน้อยไปที่เสด็จไปตรงนี้ไปสิทธิราชสุรชาตินี่ครับบอลเลยไปถึงนิวัฒน์บุญชูนุ่นกระบังที่วุฒิเลิศเจอกับพี่ยี่กับพี่ยี่ไม่ได้ทางสองลุกทำได้ทันทีไม่ได้ครับเฮ้ยใช่ทำกับมาที่ฐานะฐานะมองควัดตรงนี้ก็กดไม่ลงครับนักเรียนถึงครับรับตัวหลักทัพแม่ขอพนักว่ากับยกกลุ่มเบิกครับสำหรับฝึกบอลกลุ่มเชียร์ทัพมาขอได้ตัวครูเลยครับฐานะแข็งส่วนปัจจุบันครับสถานะครับทางครอบครัวครับมีบุตรสองคนครับภรรยาหนึ่งคนก่อนที่วิรชีพสัตเดย์ฝากให้ครับพี่เชษครับวันนี้ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้เจ็ดครับบ้านผู้เลือดเปิดออกไปนะฟังกันเลยทีขับรถครับคู่นี้เจอกันบ่อยครับฟุตบอลฝากพี่ทวีสูงครับในชุดนี้ต่างหากและก็วันนี้คุณจอร์นวันเดียวครับนักสังนี้ครับโรงเรียนวัดปัจจัตตาครับเอาครับใครจะได้ไปต่อครับใครจะตกหนักไปในปีนี้วันที่สี่ครับและก็นัดนี้ต้องรัดกุมและก็รอบข้อเป็นพิเศษไปที่นะก็ได้เจอกับสุนิยาไปต่อฐานะมาที่วุฒิเลิศทีต่อที่ตรงนี้ไม่ทะลุครับและก็ติดทาวน์ต้องเคลียร์ก่อนครับหยุดเดี๋ยวมาทุบดีกว่านะไม่ไว้วางใจครับคู่นี้ต้องชมยาวครับแม่หันด้านของอัมรินทร์และตะกุดมาบอลให้ทางด้านอัมรินทร์ด้วยยี่สิบครับต้องดาวนะสุดทอดสิบเมตรทีมออริจินอลประเภทผู้สอนไปที่สองทอชาติเข้าซ้ายเหนียวเลยครับคู่นี้ติดทางด้านของนิรุตหยุดยิงแก้วและก็เซก็อัมรินทร์ต้องการที่มีครั้งการที่มีครั้งนับของนักวางทีมอัมมารินเอฟซีการที่ได้ทุกงานครับโดยการของวุฒิเลิศสุดยอดยกเท้าต้องได้ไปที่เพื่อวัดกาลสีงานขึ้นไปไม่ผ่านครับติดดังด้านสุรชีพให้มาที่ชุมชาติฐานะเติมขึ้นมาโดยมีวิเชษตะกุดปีเข้าไปมีเด็กเชี่ยวอยู่ฐานะลิฟต์ลงมาครับวิเชษดาวหนีออกกระเป๋าโอ้ยติดสนิทครับอีกมาได้ตะโกนกระสีจี้เข้ามาที่ไปครับบริวารกระสีติดจอนิ่ง
ไอ้มาทางซ้ายที่ฮาวอลยกไปที่สุริยาดีวัตรกุชูโอ้ทำไรจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โหไปก่อนที่เดียวสุริยาโยกเสียเต็มมุมดีกว่าครับเอาละดีมาหรือว่าใครจะโดนลงโทษก่อนครับในทุเรศก่อนนี้อยู่ครับตัวสุดนี่ครับแม่ดูว่าสนุกกับอาวุโสนะนี่ครับเป็นโผแก่เขาเรียกมันทุกเม็ดมาทักที่ทางด้านของสุดทนใช่ครับนี่ดูอ่างนี้ดูแม่ครับแล้วก็ประโยชน์ที่เราโวยอ่างเย็นดีครับนี่ครับมืออาชีพที่ควรจะไปเล่นนะนี่ครับดูแล้วว่าประตูลงแล้วไปแล้วเขาไม่ทำน้ำเลือกที่จะหลบดีกว่าไอ้ดาวนิวัฒน์บุญชูโอ้โหวันนี้ก็ออกเยี่ยมเลยติดไปก่อนครับนี่ครับอมรินทร์โดยทางด้านของจุฬาว่าโดรสก่อนสักอีกหนึ่งคนครับประตูจบเซฟของทางด้านบริกรจากปากบอลมาครับพี่นิวัฒน์บุญชูจะมีการแข่งจากคุณจุฬาตะบนปากบอลมานะจบไปไม่เยอะนี่เองนี่เราโซนทีนี้ก็จริงสหายไปไปไปก็โอ้โหนี่ดีดีประตูทั้งสองทีมเอาแล้วเปิดเข้ามาที่ทางด้านของทวดหางไปที่พักเองอันเดอร์เบลหางครับนี่เจอกับโซนตัวชาติครับปีกของนี้เลยก็ดูสายชาติไปดูครับเดี๋ยวอีกหนึ่งคู่ครับทางด้านของปัตตุชัยนะสายบีนะจ้องจะยิงบอลนะครับหลุดนักเล่นนี่พวกเขาเจอกับบาม่าเอฟซีไอ้รับที่นี่รุดจากบ้านเขาเต่ามาที่เสน่ห์เจอกับธนาอันนี้วางลุยไอเดียได้ครับจะให้วิเชษฐ์บอกให้น้ำหนักกันแรงครับก่อนออกไปทุกคนผู้แข่งวันนี้สปอยนี่ยกสูงๆอยู่นะตอนนี้เราจะหาผู้ชนะครับเพื่อเข้าเป็นที่สองของสายครับในขณะที่ช่อจะดึงนี่เป็นตีผู้ดูแลสองนักชนะเลือดไปครับพุทธิเลือดเปิดเข้ามาเอาโอ้โหไม่ถึงร้อยยากันนี่รู้จักได้ครับเอาละครับเกมของเราชาครับเดี๋ยวกับนี่รู้ต้องแหวนรู้เหลี่ยมกันดีครับมาที่กูแดงสุดขยันอย่านะหลบหามาได้ที่เสน่ห์เปิดพลาดตรงนี้โอ้โหแหวนเลยต่อเลยครับต่อแรกแล้วก็ทีมนี้ไม่ทะลุผู้แม่ของได้ผู้แม่วันเดียวกันในรูปวันนี้ครับเอาละครับไม่ได้ของก็ปวดให้ไปที่เสน่ห์นำกับฟ้าเดินมาที่ชนิยาเจอถึงรอยหางกับจิ้มจอดได้ก่อนครับนี่ต้องจิ้มออกไปก่อนมาทุกครับมองภาพได้ทับกดเอ็นซีเป็นผู้ที่ลงสุดไปแล้วในช่วงบ่ายนะอาวุโสครับนัดสุดท้ายของนักผู้บังสายเองทีนี้ก็มีทีมกับแข่งไปหน่อยแล้วก็สุดที่ยังมีโอกาสครับแต่ว่าอยากว่ายิงตรงนี้โอ้โหเร่งเก็บไปแล้วครับยิงไปที่หน้าตอนนี้ยิงไปตอนนี้มาครับจากที่ตัวมาก็ได้ตั้งไปเอฟซีสุดยอดแต่หนีวิชิตอ่าก็ไปต่อฐานะสอดขึ้นมาวิชิตตามฐานะหนีมาในออกหลับนี่นี่มาไปคุณไปรักษาด้านนี้เจอกับขบวนตะวันไปทางด้านของตะวันครับไปได้ขอผู้สูงเล่นเป็นผู้ชมเลยครับว่าจะทำรถจะไรไม่เชื่อผู้คนเลื่อนมาเฉยดูดูไว้นะครับสุดยอดยิงมาครับมีเด็กก่อนนะครับทีมอมรินทร์เล็กก็เป็นจังหวะที่อู้ฟู่ไม่วิเชษจังหวะดีครับต่อเลยครับอย่างขาดขาดเกินตัวเดียวก็ตอนนี้ของทางฝั่งทางบริษัทอยู่ในที่ประทับไปที่อมรินทร์ถึงตอนอย่างที่ว่าครับทีมอมรินทร์นะวุฒิเทเลอร์สีทองขอบคุณมากพี่เจมส์ขอต่อยอดเจอกับเสน่ห์ครับแม่ต้องฉีดจังหวะให้ก่อนครับยิงไปดูครับอมรินทร์เอฟซีที่สุชาติธนรักษ์มาให้กับสุดทนแบบนี้ไม่มีนะครับเลยไปดึงเนรุนกิ่งก้าวด่านสุดท้ายของตะกุดเปิดแรกครับประตูหนักไปเองครับ
นายเทพบุตรขอโทษได้เล็กน้อยตอนนี้อาบัตขอโทษยังมีเสื้อที่คู่คู่ใหม่ของตัวแม่ดียังแก้ไขไว้ได้ครับขอบคุณครับบุตรขอโทษนะครับขออภัย